ไปแล้วเรากินระบาดเตี๋ยวอ่ะเตี๋ยวเป็ดอ่ะที่นี่ก็มีบริการก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดครับเนี่ยขนมอ่ะชิโร่เอาระบาดนมอ่ะฮะเอาระบาดนมขนมข้าวโพดเอาเนี่ยหยิบเอาเลยขนมข้าวโพดเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยมาดิเป็นตัวง่ายนะนี่แหละคุณลูกเสียกินตัวนี้แล้วคุณชอบตัวคุณเลยขอบคุณหลายๆค่ะคุณไหนหลายใช่ไหมเอาก็เรากำลังเฮ็ดไห้อยู่จ้าป้าเป็ดนะโฆษณาให้อีเมียลูกจ้าอันยุนี่กะถ้าเพื่อนมาเบิ่งแวะมาเบิ่งบ้านไม่ไพ่เนาะไม่จ้าแม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดคุณแม่ได้ค่ะคุณไปให้คู่แก่เด้อแม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้ค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดบริการเนาะจ้าเส้นสารคามร้อยเอ็ดค่ะก๋วยเตี๋ยวเป็ดตัวบักใหญ่นึงเดี๋ยวเป็ดตุ๋นค่ะเปิดโดนไปค่ะแม่เจ็ดเดือนแปดเดือนนี่ละมั้งตอนหนูมาแม่เพิ่งเปิดได้เนาะบ่อยตอนหนูมาก็เป็นที่แม่ไปยูทูบเจ็ดแต่นี่น่าดีใจเลยว่าอย่าไปเด้อไปขายของให้คนงานกินเลยมาใส่กินบ้าขายของให้คนงานกินนะผมจะซื้อดอกวะเป็ดค่ะเป็ดตุ๋นตัวใหญ่มากค่ะฟังตาสิกลับบ้านแล้วเนาะเจ้าของร้านเพิ่นก็ใจดีเนาะให้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดกลับไปกินบ้านตัวนึงค่ะพ่อน้องชิโร่กับปู่กับพากันแวะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดอยู่นี่แล้วค่ะของร้านเพิ่นก็เลยว่างั้นน้องฟังฮ้อกลับไปกินบ้านเด้ออีกตัวนึงว่าซั่นขอบคุณหลายๆค่ะเอาฟังก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วค่ะไปทําธุระต่อเนาะค่ะเตี๋ยวเป็ดเตี๋ยวเป็ดโอ้สวยแล้วเท่าไหร่คะแม่50 บาทไปละ50 บาทนะคะพิเศษ50ธรรมดา40ก็ถือว่าบ่แพงนะคะเพราะว่าเป็ดมันราคาแพงกว่าไก่เลยค่ะเป็ดจะราคาสูงกว่าไก่นะคะจ้าเกี๊ยวเป็ดพิเศษเลยกำลังมานัดกับเรา5 โมงเลยแต่กว่าสิมาฮอดก็ไกลเติบนะฟังก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดก่อนกลับบ้านก่อนหิวเข่าแล้วค่ะเพราะว่ากินมาแต่เช้าแล้วก็ออกมาก็กว่าสิฮอดกระเทียงละรีวิวบ้านไม่พายเห็นพี่เชิดแล้วก็อุดหนุนก๋วยเตี๋ยวพี่เชิดต่อเนาะเป็นแม่ของพี่เชิดค่ะแม่เจ้าของร้านบ้านในไพ่เป็นเปิดยุคข้างๆนี้นะคะอากาศร้อนค่ะพี่น้องก็มาพอมาอยู่ในโฮมกะก็พออยู่จะได้แล้วค่ะเย็นสบายดีเนาะแม่เนาะแม่ก็เฮ็ดมองเตาดังฟืนดังไฟป่ะจ๊ะแม่เพราะว่าในไพ่ทั้งหลายเฮ็ดอันใดก็ได้น้องข้างหน้าก็ยังเฮ็ดได้เลยแม่รับประทานก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้เส้นนี้แล้วค่ะเส้นไปสารคามร้อยเอ็ดนี้ค่ะสารคามร้อยเอ็ดค่ะอันนี้มันอำเภออย่างไอ้แม่บ้านเหล่าขามบ้านเหล่าขามก่อนจะถึงบ้านปอพานมาจากร้อยเอ็ดค่ะตัวนี้มันเป็นจังหวัดยังไงคะจังหวัดร้อยเอ็ดมันที่สุดเขตพอดีเนาะแม่ค่ะอีกจะกิโลเนี่ยจังสี่ฮอดสารคามก็เป็นสี่ยี่หมาโลอ่ะนะสี่สิบสี่โลจ้ะเอาเลยเวลาเซ็นนี่แล้วค่ะสารคามร้อยเอ็ดนี่แล้วค่ะ
ราบอกไกลกันจากสารคามร้อยเอ็ดก็ได้มาทานเลยจ้าจ้าแล้วบรรยากาศดีค่ะนี่เด็ดกินได้เด็ดกินได้เลยพอละค่ากระจายเดียวจ้าโอ้ผักคืองามใช่ไหมมีสุแนวหุ่นมีทั้งบักเพียบักเคียเคียเนาะมะละกอแต่มันร้อนหน่อยมันเฉานะคะใช่ใช่กล้วยจ้าเพิ่งที่ละห้องน้ำเพิ่งกับไม้ไผ่อโรมาทะเลปีเดียวก๋วยเตี๋ยวเป็ดได้แล้วค่ะนี่แซ่บอากาศร้อนค่ะร้อนอบอ้าวแต่ว่าพออยู่ในบ้านไม่ไผ่เรายินสบายเพื่อกินเตี๋ยวเป็ดเนาะมีน้ำตาลโอ้น้ำตาลทำจากขวดสปอนเซอร์เลยใส่นิดน้อยเนาะบ่าวบ่กินเพิ่นบ่กินหวานหวานนิดๆนะคะจ้าอ๋อค่ะได้ค่ะแม่ใส่พริกเด้อมาลูกมาลูกเพื่อเคียงข้าวแกงเคียงเด้อลูกเอ็มกันโอ้ยฮะมึงอยากกินน้ำแม่อยู่ปะสั้นๆยังสิจะไปเขียนทางได้น้อยเอาเป็ดลูกต้องเสือลูกไปกินน้ำอีกเมื่อไหร่เพิ่งกินน้ำพ่อแล้วเนี่ยไม่กินน้ำแม่อีกเดี๋ยวเป็ดตุนค่ะเดี๋ยวเป็ดพะโล่ยี่หลาไปซัดแล้วก็ถ้าว่าหลายคนเคยเฉลี่ยก็
ก็ใส่ห่อปิดไว้น้ำสิอุ่นน้ำคุณแม่ขายไป2ถุงเอาน้ำเพิ่มน้อยนึงเด้อก่อนสิอุ่นเป็ดเด้อคันมากหวานน้ำตาลเพิ่มน้ำจิ้มก็2ถุงขอบคุณเจ้าของร้านค่ะ3รอบเพิ่นเจอกับคุณแม่เนาะนี่เพิ่นเอาเป็ดโตบักใหญ่นึงให้ตัวละ500พุ่นเด้อนี่เป็นจังใดโอ้ยตัวใหญ่ค่ะขอขวดแบบนี้นะลูกถูกแล้วแล้วก็กับน้ำซุปเนาะแล้วก็เดี๋ยวก็เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินแม่นอยู่แม่เนาะเอาใส่ตู้เย็นไว้เนี่ยแม่นน้ำจุ้งไข่ไปย่างละ2จ้ามีทั้งน้ำจิ้มพร้อมพุ่นแม่นจิ้มเผ็ดหน้าไว้นะมื้อแรกมื้อแรกคือสิแล้วอยู่ฮอดชุ่มนอนอยู่นั่นนั่งอยู่จ้าจากก่อนเพเราเอามาปลูกมีวันเกิดบ่ตกสีส้มอันใดสีส้มสีแดงนี่แหละเล่ามาบ่มันไปคนบ่จะปลูกเอาไม่ทันมาแต่บ้านแล้วจ้ะมันเอาดอกก็แปลกอยู่แล้วแม่มาคุณนายตื่นสายดิเอามาหน่อยๆได้มาปลูกข้างหน้าบ้านนี่ใช่ก็ถึงใบมากงามจ้าตื่นมาเห็นดอกใหม่สีสวยๆสวยสดชื่นแม่นจ้ะไปฟังบ่ทางชุ่มสร้างละมาแล้วตัวใหญ่นั่นสีขาวบอกว่าเห็นดอกมาเลยมาแล้วว่าเห็นดอกพอดีเลยแต่บ่บอกกับรีวิวให้อยู่เห็นบ่จ้าต้นดื้อของแม่ทุกคนนะทุกคนนะทุกคนนะจุกบ่ได้ยามาเขียนฟ้าแม่ร้ายเบิดเอาปากกามาเขียนฟ้าแม่ร้ายเบิดนะติดตามนะคะกลับบ้านแล้วค่ะจะกลับบ้านแล้วไป